ระหว่างบ้านหลังนี้นะครับหลังนี้แล้วก็หลังนี้เพื่อนๆทุกคนชอบหลังไหนนะครับมาคอมเมนต์ลงด้านล่างเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในคลิปกันนะครับว่าแต่ละหลังเนี่ยครับที่หน้าตาค่อนข้างจะแตกต่างกันขนาดนี้ลูกค้าเขาจะชอบหลังไหนไปดูกันเลยครับลืมกดซับสไครบ์สวัสดีครับมาพบกับผมมินกับช่องสถาปนิกบ้านๆนะครับเรามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับไปกับสังคมสถาปนิกบ้านๆเพราะทุกการออกแบบของเราเนี่ยครับเราก็จะเน้นรายละเอียดการใช้ชีวิตการอยู่อาศัยสำหรับบ้านพักทุกหลังของเรานะครับเรามาเริ่มดูกันก่อนที่ผมเปิดไว้หัวคลิปและระหว่างบ้าน3หลังเนี่ยครับหน้าตาประมาณเนี่ยครับทุกคนชอบหลังไหนกันบ้างครับสำหรับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมไม่เฉลยท้ายคลิปนะครับว่าผมชอบหลังไหนเดี๋ยวไปดูกันทีละหลังเลยนะครับ3หลังเนี่ยครับถูกออกแบบบนที่ดินขนาดเดียวกันเลยที่ดินของเราเนี่ยขนาดไม่เกิน90ตารางวาเป็นไง90ตารางวาสามารถสร้างบ้านได้ค่อนข้างใหญ่ขนาดนี้เลยเห็นมั้ยฮะบ้าน90ตารางวาของเราเนี่ยครับเราสามารถจอดรถได้ทั้งหมดเนี่ย4คันเลยทั้ง3ออปชั่นก็จะเหมือนกันเลยจอดรถได้4คันนะครับแล้วก็การใช้งานของเรานะครับแบบอัดแน่นๆจุกๆเต็มๆเลยครับการใช้งานของบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันกันบ้านเราเนี่ยครับนอกจากจอดรถได้4คันปุ๊บนะเราจะมีห้องสังสรรค์นะครับห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องแม่บ้านห้องครัวบาร์ค็อกเทลแล้วก็ยังมีอีก4ห้องนอนอีกด้วยซ้ำไปไงฟังก์ชันอัดแน่นๆครับเดี๋ยวผมพาไปเริ่มก่อนนะครับในรายละเอียดของบ้านหลังนี้นะครับถูกออกแบบโดยมีอาจารย์ซินแสนะครับอาจารย์ฮงจุ้ยนะครับถูกควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนเลยซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความรู้ในด้านของฮงจุ้ยสักเท่าไหร่หรอกครับผมก็คงต้องปรึกษาอาจารย์เขาเนาะการเริ่มออกแบบเนาะเราก็จะเริ่มต้นจากการดูคาแรคเตอร์ของเจ้าของบ้านก่อนว่าเจ้าของบ้านเขาใช้ชีวิตยังไงไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงตื่นนอนกี่โมงอยู่บ้านกี่โมงไม่อยู่บ้านกี่โมงแล้วก็มาออกแบบบ้านหลังนี้กันเห็นไหมฮะเมื่อเราออกแบบกันเป็นแบบฮงจุ้ยแล้วปุ๊บเนี่ยฮงจุ้ยเขาชอบให้บ้านเป็นตัวเต็มๆเนาะหลังคาเนี่ยเป็นแบบพื้นเต็มๆอันนี้เราก็ใช้เป็นหลังคาปั้นหยาทรงมาตรฐานเลยนะครับแต่ทุกคนจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้ามันหลังคาปั้นหยาเนี่ยแล้วทำไมมันถึงหน้าตาเป็นแบบนี้ได้ฮะนี่อีกออปชั่นหนึ่งอันนี้อีกออปชั่นหนึ่งเราก็จะเป็นหลังคาที่เป็นเหมือนเพิงเดี๋ยวผมเจาะทีละออปชันแล้วกันนะครับไปดูที่แปลนกันก่อนแปลนบ้านของเราเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะก็คือเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจอดรถได้4คันทางเข้าบ้านเราเนี่ยครับให้อยู่เข้าทางซ้ายสุดเนี่ยครับเดินเข้ามาปั๊บเดินอ้อมที่จอดรถมานิดนึงด้านซ้ายสุดของเราเนี่ยครับจะเป็นเหมือนโฟเย่นะครับภาษาต่างดาวเรียกว่าโฟเย่ลองสะกดสิครับโฟเย่เป็นไงแปลว่าเหมือนทางเข้าด้านหน้าอะไรประมาณนี้ครับไม่รู้แปลถูกป่าวถ้าผมแปลไม่ถูกก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยละกันนะครับพอเวลาเราเดินมาที่โฟเย่ตรงนี้ครับเราก็จะเห็นห้องเก็บรองเท้าเพื่อให้มาเปียกรองเท้าตรงนี้ไม่ต้องเดินเข้าบ้านไม่ต้องกองกันลกๆเลอะๆแถวๆนี้นะครับแล้วก็ด้านบนชั้น2เนี่ยเราก็จะมีหลังคาของห้องนอนเนี่ยคุมไว้ด้วยเพื่อให้มันไม่เปียกฝนส่วนก่อนที่จะเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นห้องเก็บพวกอุปกรณ์ตู้ไฟมิเตอร์ไฟอะไรพวกนี้ครับเข้ามาก็จะมาติดอยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อไม่ให้บ้านเรามีเสาไฟลกๆรอบๆเห็นไหมฮะเรายังมีพื้นที่สีเขียวอยู่แบบเต็มๆเลยนะครับรอบๆเนี่ยเราก็ติดตู้แมนโฮลนะครับตัวท่อระบายน้ำท่อพักน้ำเนี่ยแล้วก็ถังบำบัดเนี่ยเห็นไหมฮะเราจะมีตำแหน่งการวางถังบำบัดกลางวันท่อระบายน้ำมีสวนญี่ปุ่นเล็กๆอะไรเงี้ยว่ากันไปอยู่ในบ้านของเรานะครับหลังจากที่เราเปิดประตูเข้าบ้านของเราเสร็จปุ๊บเราจะเจอห้องนั่งเล่นผมพาไปดูขนาดกับตัว3มิติคือเราจอดรถ4คันปุ๊บเนี่ยครับเราก็เดินเข้าบ้านมาตัวบ้านของเราเนี่ยครับเราก็จะมีเหมือนโฟเย่ที่บอกเมื่อกี้ครับเป็นโฟเย่ที่ยื่นออกมามีชั้น2เนี่ยครับเป็นหลังคาชายคาคอยคุมไว้เวลาฝนตกเราก็จะได้ไม่เปียกเราก็จะมาเก็บรองเท้านะครับที่ห้องรองเท้าของเราตรงนี้ทุกคนจะสังเกตว่าบ้านเราเนี่ยครับจะเป็นประตูบานเปิดคู่นะครับที่เปิดเข้าไปในบ้านเลยไอ้ตัวบานเปิดคู่ที่เปิดเข้ามาในบ้านเนี่ยครับเราจะเจอห้องนั่งเล่นนะครับที่กว้างประมาณ4เมตร10แล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยประมาณ8เมตรเลยตรงนี้ครับจะเป็นห้องนั่งเล่นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเราจะวางโซฟาเนี่ยชุดใหญ่ได้1ชุดแล้วด้านหลังเนี่ยครับเราก็จะเปิดเป็นเหมือนตัวระเบียงตรงนี้เราอาจจะจัดเป็นสวนน้ำตกภายในบ้านของเราก็ได้ซึ่งถ้าตามหลักอาจารย์แล้วอาจารย์เขาไม่ต้องการให้มีช่องเปิดอยู่ที่พื้นเขาต้องการให้ช่องเปิดเนี่ยยกขึ้นมานิดนึงเพื่อเอาไว้แบบรับทรัพย์ของเขาอะไรของเขาประมาณนั้นแหละด้านหลังเนี่ยครับเราก็จะทำเป็นช่องกระจกช่องใหญ่ที่สามารถมองวิวได้ส่วนตรงนี้เราก็จะทำเป็นเหมือนเป็นตัวของกำแพงรั้วนะครับเวลาเรามองกลับมาที่ด้านหน้าเราก็จะวางทีวีได้หนึ่งอันตรงนี้ก็จะเป็นจอทีวีหลังทีวีเนี่ยครับเราก็จะเห็นเป็นกระจกเนาะถ้าเรามองจากด้านหน้าเห็นไหมมองจากด้านหน้าเข้าไปเราก็จะเห็นเป็นเหมือนตัวโรงรถเนี่ยนะฮะนี่เราจะจอดรถแบบนี้เราก็จะเห็นตัวโรงรถภายในโรงรถของเราเราก็จะติดไฟสวยๆเท่ๆไว้แบบนี้เลยเนาะเวลากลางคืนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นโรงรถเป็นเหมือนกาลาที่มีแบบความมาเลืองมาลองมาลุงมาลิงเนี่ยครับแบบนี้เสร็จปุ๊บที่จอดรถอ่ะผมลืมบอกไปว่าตรงเนี้ยผมทำเป็น4คันใช่ไหมตัว4คันของผมเนี่ยครับผมต้องการให้มันเป็น daily use 1คันก็คือคันไหนที่ใช้บ่อยๆเนี่ยครับเราก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็จะมีแท่น
นชาร์จ EV ให้เดี๋ยวนี้เทรนด์รถไฟฟ้ากำลังมาเนาะทุกบ้านต้องมีรถไฟฟ้าแล้วแล้วก็จะมี Daily Use เนี่ยครับเป็นเข้ามาปุ๊บแล้วก็เสียบชาร์จ EV ได้เลยแล้วก็อีก3คันเนี่ยเราก็เป็นเก็บรถอย่างอื่นก็ได้จะเป็นรถสะสมรถคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นตู้ไฟนะครับที่เข้ามาบ้านแล้วเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะเดินมุดตรงนี้เข้ามาห้องนั่งเล่นแล้วก็เดินเลี้ยวขวามาเป็นเหมือนทางเข้าบ้านสมมติว่าเราเดินเข้าบ้านมาปุ๊บเราเดินเข้าบ้านมาเราก็จะเจอห้องนั่งเล่นนะครับกว้างประมาณ4เมตร10ห้องนั่งเล่นนี้เราค่อนข้างกว้างนะมองตรงนี้มันอาจจะดูแบบโย่งๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นโถง double space มันค่อนข้างกว้างเลยบันไดเนี่ยเราดีไซน์เป็นตัวโชว์เลยเดินขึ้นไปถ้าเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยเราก็เจอหลังคาของเราเลยเป็นโฮมห้อยแชนเดเลียร์ลงมาได้เห็นมั้ยฮะด้านซ้ายที่ผมบอกเราเป็นกระจกใช่มั้ยแล้วก็จะติดแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างเป็นบานฟิกด้านบนเนี่ยเป็นบานเปิดสลับระบายอากาศได้แล้วตรงกลางเนี่ยผมทำเป็นเฟรมเลยเป็นเฟรมเพื่อให้แบบมองเห็นบรรยากาศของสวนที่เราจะจัดข้างนอกซึ่งด้านบนเนี่ยเราก็ยังติดบานกระจกบานติดตาไว้อีกไอ้กระจกบานติดตาตัวนี้ครับเราทำไว้เพื่อให้มันรับแสงแต่ถ้าสมมติว่ามันสูงเกินไปมันก็แสงจะเยอะเกินไปเราก็เลยออกแบบเป็นตัวมีระแนงอยู่ด้านหลังเห็นไหมฮะตัวระแนงเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังเพื่อแบบกันแสงได้พรางตาความเป็นส่วนตัวได้พอเราถึงห้องนั่งเล่นเสร็จแล้วถ้าสมมติเราเดินเลยขึ้นมาเราจะเจอห้องน้ำส่วนกลางตรงนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางเนาะผมยังไม่ได้วางพวกสุขภัณฑ์ลงไปในห้องนี้เนาะแต่ห้องน้ำเนี่ยก็จะวางแบบนี้เข้าไปปุ๊บก็เจออ่างล้างหน้าแล้วก็จะเจอถั่วส้วมก็จะแบ่งไว้โซนประมาณนี้เลยห้องน้ำค่อนข้างใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราไปตกแต่งงานอินทีเรียกันเนี่ยได้ค่อนข้างสบายเลยคือมันกว้างเมตร80แล้วก็ลึก3เมตร40อ่ะห้องน้ำนี้ใหญ่มากนะเสร็จปุ๊บเดินถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นห้องน้องหมาซึ่งห้องนี้ครับเป็นห้องอเนกประสงค์เราจะเป็นห้องเก็บของห้องน้องหมาหรือว่าห้องอะไรก็ได้ผมก็ออกแบบไว้ให้มันเป็นห้องที่มีประตูเปิดปิดเป็นประตูบานกระจกนะครับแล้วก็มีช่องแสงหน่อยถ้าสมมติว่าลูกค้ามีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็จะมาไว้ตรงนี้เลยซึ่งผมเลือกตำแหน่งเขาไว้เนี่ยให้เป็นอยู่ตรงกลางแล้วก็ติดกับห้องน้ำเพื่อเวลาถ้าสมมติต้องทำความสะอาดเราสามารถเดินก๊อกเนี่ยตรงเนี้ยผมติดก๊อกไว้ด้วยก๊อกล้างพื้นเพื่อแบบล้างแล้วก็ลงท่อไปได้เลยแล้วไม่ต้องไปสกปรกในโซนอื่นแล้วเราก็แบ่งโซนเปียกโซนแห้งกันพอเราเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยห้องน้องหมาเนี่ยผมให้เป็นใจกลางของบ้านเลยเพราะว่าอะไรครับคนที่สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านได้เนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องรักสัตว์เลี้ยงของเขามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงกลางแชร์ระหว่างส่วนห้องนั่งเล่นด้านนอกกับห้องนั่งเล่นด้านในเลยแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนของวิวเราอาจจะปลูกสวนตอนนี้กำลังฮิตใช่ไหมฮะต้นอะไรครับต้นอะไรครับกำลังฮิตอยู่ตอนนี้มะกอกปะมะกอกสักอย่างครับต้นมะกอกทรงประมาณนี้เราก็ตั้งต้นมะกอกไว้เป็นเครื่องประดับต้นละ 200,000 300,000 ก็วางไปพอเราวางเสร็จปึ๊บเห็นมั้ยฮะมันเป็นเหมือนตำแหน่งที่แบบโชว์เลยถ้าสมมติเราเดินเข้าบ้านปั๊บเราก็จะผ่านสวนมะกอกของเราตรงนี้แล้วเราก็มีห้องรอบๆเป็นเหมือนห้องแข่งสนุกตรงนี้ครับผมทำเป็นห้องนั่งเล่นใหญ่ห้องนั่งเล่นใหญ่ของเราตรงนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศประมาณนี้มันจะเป็นโต๊ะสนุกวางโต๊ะสนุกได้เลยนะแล้วก็วางโต๊ะทานข้าวได้แล้วก็ที่เชลฟ์เนี่ยครับเราก็จะเป็นเชลฟ์ที่แบบเอาไว้วางพวกของสะสมของเราพวกแบร์บิกพวกเลโก้หรืออะไรพวกเนี้ยครับบ้านหลังนี้มันแบบบ้านบอยๆไงเราก็แบบโชว์ได้เป็นคุณผู้หญิงอาจจะแบบวางกระเป๋าได้ไหมผมไม่แน่ใจนะว่าชั้นแบบนี้จะวางกระเป๋าได้ไหมก็อาจจะวางได้นะเราไปดูส่วนของห้องเนี้ยห้องนี้จะค่อนข้างโปร่งเลยโปร่งมากๆแต่ปุ๊บเราก็จะมีตัวด้านหลังเราถึงด้านหลังแล้วมันก็จะเป็นเหมือนบาร์ค็อกเทลตรงเนี้ยเดี๋ยวเราเดคอเรทเป็นบาร์ค็อกเทลในงานอินทีเรียกันฝั่งนี้เราเป็นตู้เย็นบิวอินไปมีโอเว่นมีไมโครเวฟตรงนี้มีคนมายืนชงค็อกเทลอ่ะเดี๋ยวผมเอาสตีฟมายืนให้ดูหน่อยสตีฟนายอยู่ไหนวะสตีฟมายืนชงค็อกเทลให้เราตรงนี้ปั๊บโอเคสตีฟกับโรเจอร์ก็จะยืนชงค็อกเทลส่งกันได้นะครับพอเราเอาสตีฟกับโรเจอร์เนี่ยมาใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าห้องเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากๆเลยเห็นไหมมันไม่แคบเนาะเนี่ยห้องค่อนข้างกว้างเลยลองจินตนาการเนี่ยครับเรายืนกันได้แบบนี้ครับเฮ้สตีฟนายชงค็อกเทลให้เราหน่อยได้ไหมเดี๋ยวปุ๊บเราก็จะมีแม่บ้านนะครับที่อยู่ข้างนอกได้แม่บ้านเขาก็จะเป็นโซนของเขาเลยเป็นโซนซักล้างเป็นโซนดูแลบ้านเป็นโซนเก็บของเราจะสังเกตว่าห้องนี้ครับมันถูกออกแบบให้มีห้องครัวที่เป็นโซนหลังบ้านของเขาเลยคือห้องครัวตัวนี้ถ้าสมมติต้องทำอาหารกลิ่นแรงๆเราก็จะไม่มีกลิ่นเข้ามาในบ้านของเราได้เพราะเราเซฟไว้หมดแล้วแล้วฮูดก็ดูดออกไปเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยพอแม่ครัวเขาอยู่ด้านหลังของเขาเขาผัดกะเพราผัดอะไรที่แบบกลิ่นแรงๆมีชุดอุปกรณ์ของเขาอีกหนึ่งชุดนะครับเขาก็จะล้างทำความสะอาดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องแม่บ้านเวลาซักลงซักล้างซักผ้ารีดผ้าทำอะไรก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็หลังคากันสาดขึ้นมาแม่บ้านก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านนอกห้องน้ำแม่บ้านนะครับเราพยายามออกแบบให้มันอยู่ด้านนอกของห้องนอนเขาเนาะเพราะว่าห้องน้ำเนี้ยครับจะเป็นส่วนที่แบบถ้าวันนึงเนี่ยมีแขกมาบ้านเหมือนแขกที่แบบเราไม่ได้อยากให้เขาเข้าบ้านมากหรืออะไรพวกเนี้ยครับเราก็สามารถให้เขามาเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของในบ้านเราได้ด้วยเช่นสมมติว่าเพื่อนมาแต่มีแบบมีคนขับรถมาให้อะไรเงี้ยครับพี่คนขับรถก็อาจจะมานั่งรอแถวๆนี้แล้วก็เข้าห้องน้ำตรงนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวเราพานายไปชั้น2ก่อนเดินขึ้นบันไดมาต๊อกต๊อกต๊อกวนขวาวนขวามาเราก็จะเห็นระเบียงระเบียงตรงนี้เป็นระเบียง double space double volume เราขึ้นไป
นี่ชั้น2ก่อนเดินบันไดวนขวาขึ้นมามีโถงทางเดินเราจะเห็นว่าทั้งบนเนี่ยครับทั้งหมดเนี้ยมันเป็นห้องนอน3ห้องนอนผมเรียกห้องนอนด้านหน้าว่าห้องนอน1ห้องนอนตรงกลางตรงมุมเนี่ยครับว่าห้องนอน2แล้วก็ห้องนอนฝั่งนี้เป็นห้องนอน3ทุกคนจะสังเกตว่าทุกห้องเนี่ยมีห้องน้ำในตัวหมดเลยถ้าทุกคนมองกำแพงเนี่ยแล้วมองไม่รู้เรื่องนะให้เรามาดูที่แปลงตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สตีฟยืนอยู่ถ้าสมมติมองกลับมาเราจะเห็นห้องนอน3ก่อนตัวห้องนอน3เนี่ยเราจะเปิดช่องเปิดไว้ทั้ง2ฝั่งก็คือฝั่งข้างในนะครับที่เปิดมาตรงลานโล่งตรงนี้แล้วก็ฝั่งข้างหัวเตียงนะครับที่เปิดระบายอากาศได้แล้วเปิดประตูเข้ามาเราจะเห็นเตียงนอนเลยแล้วปลายเท้าเราก็จะเป็นทีวีพอเวลาเราเดินเลี้ยวเข้ามาเนี่ยครับตรงนี้เห็นมั้ยฮะเดินเข้ามาเลี้ยวเข้ามาแล้วก็เจอห้องน้ำที่ค่อนข้างกว้างเลยเปิดเข้าไปเจออ่างล้างหน้าเจอโถส้วมแล้วก็เจอชาวเวอร์อาบน้ำมันจะเหมือนกันในห้องนอน2เลยครับห้องนอน2เนี่ยเพื่อไม่ให้น้อยหน้ากันทั้ง2ห้องเนี่ยจะเหมือนกันเลยทุกคนจะเห็นว่าแนวโครงสร้างของอาคารนะครับเส้นสีดำๆเนี่ยเห็นมั้ยจะอยู่ในกรอบของระยะร่นอาคารนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีพวกกันศาสตร์อะไรพวกเนี้ยครับที่ยื่นหดๆเข้าไปเป็นโครงสร้างกันศาสตร์เฉยๆเราก็สามารถทำให้บ้านเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นพอมาถึงตรงนี้เราก็จะเป็นเหมือนตัวห้องนอนที่1ที่อยู่หน้าบ้านเดินเข้ามาปั๊บเราก็เจอห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำส่วนตัวที่อยู่ข้างหน้าอันนี้คือด้านหน้าเรามี3ห้องนอนโถงดับเบิลวอลลุ่มสวยๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราใส่เป็นกระจกรับกันตกไปได้เลยนะพอเราใส่กระจกรับกันตกใช่ไหมตรงนี้จะค่อนข้างเซ็กซี่นิดนึงถ้าสมมติเรากลัวโป๊เราก็อาจจะทำสเกิร์ตบางนิดนึงหรือเราอาจจะทำเป็นกระจกที่มันป้านิดนึงเพื่อไม่ให้โป๊เวลาสมมติว่าเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นเลยครับเฮ้ยสตีฟขานายทำไมมันดำขนาดนี้นี่ฮะเราก็ทำเป็นกระจกฝ้าหรือไม่ก็วิวอินเป็นบานก็ได้พามาเดินข้างหลังนะครับด้านข้างหลังเนี่ยที่ผ่านมาตอนนี้ผมไม่ได้ใส่รายละเอียดของ3มิติครบเนาะผมจะดูในแปลนเป็นหลักในแปลนของเราก็จะดูแบบนี้ฮะด้านหน้าเนี่ยติดกับบันไดเนี่ยเป็นห้องพระเลยแล้วเสร็จปุ๊บ ก็เป็นห้องโฮมเธียเตอร์ตัวห้องโฮมเธียเตอร์เนี่ยครับเราก็จะมาวิวอินมาเดคอเรททีหลังนะครับว่าจะให้เป็นแบบไหนถัดมาก็เป็นห้องเก็บของชั้น2แล้วก่อนที่จะเข้าห้องนอนเราก็จะมีห้องทำงานเห็นมั้ยฮะห้องทำงานเราก็จะเป็นห้องกระจกโล่งๆหน่อยที่ด้านหน้าบ้านเนี่ยมันกระชั้นกับถนนที่จอดรถเนาะแล้วก็ทำเป็นเหมือนระแนงเป็นเหมือนฟินกันสาดขึ้นมาโค้งบังไว้แล้วก็มองไปด้านในบ้านเราก็จะเห็นสวนเห็นบรรยากาศมีสมาธิค่อนข้างมากเลยด้านในเราก็ใช้กระจกบานติดตายไว้แบบนี้บรรยากาศห้องทำงานก็จะค่อนข้างลักชัวรี่นิดนึงพอมาถึงในส่วนของห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติเราดูตามลายเนี่ยครับเราเดินตรงไปสุดปุ๊บตรงนี้เราจะใส่เป็นกรอบรูปเท่ๆมีไฟไลท์ลงมาเดินไปสุดทางปั๊บเราเข้าห้องนอนใหญ่พอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอพังเลี้ยวซ้ายนี้ในนี้จะปั้นไว้ละเอียดเนาะดูในแปลนเราอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ของเราห้องนอนใหญ่นี้เดี๋ยวผมซูมในแปลนเราเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอห้องนอนที่ลึกเนี่ยตั้งแต่หัวเตียงไปถึงปลายเตียงเนี่ยครับ3.60 เมตรแล้วก็กว้างตั้งแต่ซ้ายไปถึงขวาเนี่ยครับที่6.30 เมตรพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บสุดทางของเราก็จะเป็นระเบียงที่สามารถระบายอากาศได้เข้าไปใน walk-in closet ของเรานะครับค่อนข้างใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ครับตู้เสื้อผ้ามันต้องเยอะๆเนาะคุณผู้หญิงคุณแม่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็อยู่บ้านเขาก็ต้องสะสมเสื้อผ้าไปเรื่อยๆเนาะเราก็จะมีเสื้อผ้าให้เขาเยอะนิดนึงนะครับก็กว้าง3.10 x 5.20 เมตรห้องใหญ่ขนาดนี้ครับสามารถวางไอแลนด์ตรงกลางได้เลยห้องแต่งตัวผมต้องการทำให้มันแบบดึงแสงธรรมชาติเข้ามาได้ด้วยให้มันแบบไม่อึดอัดไม่ทึบเกินไปเสร็จปุ๊บก็มาในห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำใหญ่ของเราเนี่ยครับก็เดินเข้ามาจาก walk-in closet เนาะเราก็จะเจออ่างล้างหน้า his and her 2ใบเพื่อให้ใช้ได้พร้อมกันแล้วก็ส้วมกับ shower อาบน้ำที่มีประตูกระจกกั้นไว้เพื่อให้สามารถใช้ได้พร้อมกันเหมือนกันแล้วก็มีอ่างอาบน้ำที่สามารถรับบรรยากาศด้านนอกได้ด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของบ้านและฟังก์ชันทั้งหมดบ้านของเราเนี่ยถ้าสรุปก็คือมี4ห้องนอน2ห้องนั่งเล่นใหญ่ห้องดูหนังห้องทำงานห้องพระห้องเก็บของใหญ่ห้องแม่บ้านใหญ่ไปหมดเลยครับบนที่ดินประมาณสัก90 วาผมออกแบบเสร็จแล้วผมต้องตกใจเลยที่90วามันสร้างได้ขนาดนี้เลยหรอแล้วออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้ฮะซึ่งหน้าตาในแต่ละแบบเนี่ยครับมันก็มีเอกลักษณ์และคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันผมนำเสนอความเป็นยูนิคในแต่ละแบบแบบที่1เนี่ยครับผมอยากให้คอนกรีตมันลอยได้ผมก็เลยพยายามออกแบบให้เป็นแท่งคอนกรีตเนี่ยลอยๆอยู่พยายามจัดจังหวะของคอนกรีตเนี่ยที่มีสูงต่ำแล้วก็มีช่องเปิดอยู่ภายในแล้วก็มีหลังคาเนี่ยครับเพิงมาแง่นนะครับให้เวลามองเข้าไปเนี่ยครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของบ้านที่ไม่ดูเรียบเกินไปแล้วมีระดับมีเล่นสเต็ปเล่นสโลปแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบที่1ส่วนแบบที่2เนี่ยครับมันก็จะดูแบบเจนเทิลแมนหน่อยรู้สึกไหมรู้สึกเหมือนผมไหมดูมีความแบบดิบนิดนึงมีความแบบอารมณ์แบบเล่นไฟไอ้ตรงสีเหลืองๆตรงนี้ครับผมต้องการจะติด LED อยู่ด้านหลังแล้วสามารถแบบให้ผนังมันเต้นได้ด้วยอารมณ์แบบว่ามีไฟ RGB วิ่งตึ๊ดๆๆๆตามเสียงบีทอะไรเงี้ยสมมติบ้านเราฟังเพลงแล้วก็เปิดเสียงบีทเงี้ยชวนเพื่อนข้างบ้านมาเต้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มีบรรยา
ากาศของแบบนี้แล้วหลังคาของตัวนี้นะครับจะเป็นหลังคาตัวหลังคาฮิปเนาะหลังคาที่เป็นทรงปั้นหยาและเอารางน้ำไว้โดยรอบส่วนหลังนี้ครับก็จะเป็นแบบแนวของหินอ่อนลอยได้นี่เป็นไงหินอ่อนตัวนี้ครับเป็นเหมือนหินอ่อนที่ถูกระเบิดออกมานะครับแล้วก็ลอยได้ติดเป็นแนวไฟซ่อนอยู่ด้านหลังทั้งหมดเนี่ยครับจะเป็นหน้ากากของมันเนาะแล้วเราก็จะซ่อนไฟไว้ด้านหลังเป็นแนวเฟี้ยวๆหน่อยแล้วก็ยืดไปหดไปตามอารมณ์ของดีไซเนอร์นี่เป็นไงด้านบนหลังคาของเราหลังนี้เราติดโซลาร์เซลล์แล้วก็เลยออกแบบให้เป็นแฟลตแสลบนะครับด้านบนเนี่ยเป็นเหมือนพื้นเรียบดัดฟ้านี่แหละครับก็คือทั้ง3หลังที่เราออกแบบมานะครับที่หน้าตาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมฮะใครชอบหลังไหนนะครับแบบไหนนะครับคอมเมนต์บอกว่าด้านล่างไว้ได้เลยแล้วก็ช่วยบอกหน่อยครับว่าชอบด้วยเหตุผลอะไรและไม่ชอบด้วยเหตุผลอะไรแล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นของบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูนะครับว่าตอนก่อสร้างเนี่ยครับสร้างมาแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปแก้ปัญหาด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับบ้านทั้ง3หลังเนี่ยเราก็คุยรายละเอียดกันเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับในหลังถัดไปว่าผมจะเอาบ้านหลังไหนเนี่ยมาให้ดูกันอีกและรายละเอียดการออกแบบเป็นยังไงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ